เหลืออีกหนึ่งวันจะเป็นการชี้ชะตาการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาจะรู้แล้วนะคะอืมล่าสุด Fox News p r o วิ Wisconsin นะครับ Kamala Harris สี่สิบเก้เปอร์เซนต Donald Trump สี่สิบเจ็ด Pennsylvania สี่สิบเก้าเปอร์ซ็นต์ Kamala Harris สี่ิบหกเปอร์เซต์ Trump Minnesota ห้าสิบเอ็ดเปอร์ Trump ได้ไปสี่ิบสาม m i c h i g a 57% Harris, นสะกัมบาราแล้วก็47% t r u m เเเธอยังไงคะแนนมันบินเรื่อยๆเลยนะทรัมป์ใจคอไม่ดีเดี๋ยวรอการดีเบตครั้งที่สองดูว่าจะเป็นยังไงเป็นครั้งที่สองของทรัมป์แต่จะเป็นครั้งแรกของกัมาราแฮร์ริสเพราะครั้งที่หนึ่งเนี่ย Biden ไบยเดนไปละไบเดนก็จิตจิตหลุดหลุดลอยลจนเยทรัมป์นั่งถามเนี่ยนี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แรงมากแกงไบเดนเวอร์แต่รอบนี้นะจ๊ะเธอเธอรอเลยคัมราแฮริสชาปก็เยอะคัมราแฮริสเนี่ยอายุ60แต่ทรัมป์เนี่ยผู้เท่าจริงๆรงทรัามอะอายุน้อยกว่าไบาเดนแค่3ปีเองนะแล้วกาอเลือกตั้งสารของรอบนี้ก็คือชี้แก่สุดนะคะอ่ะต้องลุนนะจ๊ะยังไง